ทุกๆภาพที่เอามาเรียงให้อยู่เหนือระเบียงเนี่ยแล้วก็เป็นภาพอยู่ในมุมสูงเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่มีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องทุกภาพเลยคำตอบที่ได้ก็คือเกิดภาวะน้ำเหนือหัวให้เหมือนให้เป็นในลักษณะที่เรียกว่าทำให้เกิดความอ่อนแอทางด้านการเงินหรือสุดท้ายเลยก็คือให้ล้มละลายแต่ตัวนี้มันไม่ใช่บ่อนนะอาจารย์ตัวนี้มันเป็นส่วนของท่องเที่ยวนะ